จุดให้มองดูว่องไฟตลอดนะครับเข้าแล้วขยันจริงนะโอ้สาวเย็บผ้าหน้าตาอาองโซพี่เย็บผ้าทุกวันจำจันเหนื่อยไหมคนดีพี่อยากช่วยเย็บสักทีคนดีมีจักว่างไหมน่ารักจริงๆยอดหญิงคนสวยผิวขาวเหมือนมวยสุดสวยให้ดังนางสาวไทยแม้นว่าคนดีไม่มีคนจองให้พี่ช่วยเย็บได้ไหมว่าไงเล่าสาวเย็บผ้าว่าได้ล่ะได้ล่ะแม่สาวโรงงานเย็บผ้าน้องพี่แม่นจะมีครูสอนเคียงข้างไปน้องเว้าจ่อๆอายอยากซอยเย็บจากอายอยากเป็นคนน่ากับซอยแห้งยามลาอายเห็นน้องนั่งหลังคดหลังแข็งอยากช่วยแบ่งเบาทุนแรงแก้มแดงรังเกียจไม่น่าหรือมีเจ้าของมีคนจองหมดแล้วแก้วตาหากไม่มีน้องจ๋าพี่อยากขอเย็บด้วยคนนั่งเย็บทั้งวันเหงื่อนั้นหยดไหลเพราะความยากไร้ขวัญใจเจ้ายอมทุกข์ทนบังได้เงินตราเพื่อมาแบ่งเบาความจนสงสารเหลือเกินหน้ามนรักคนเย็บผ้าด้วยใจไหนล่ะสิเฮ็ดจังได๋สิซอยได้น้องหาอยากได้สาวเย็บผ้ามาเป็นสู่คู่ของอยากได้น้องมานอนคู่เคียงกายแม่นสิตายคาเตียงบ่เคียงเลยทางอ้ายว่าไงน้องจ๋าช่วยตอบมาสักคำเป็นไรฮักอายได้ไหมตอบอายสักคำคนดีอายฮักหวังแต่งใช่จะแกล้งป้อย่อน้องพี่หากแฟนไม่มีอายนี้ขอจองก่อนใครสาวเรก็บ่สนทั้งนั้นสาวเรก็บ่สนทั้งนั้นหากสาวโรงงานเย็บผ้ากับแม่ได้แต่เพียงนางเฝ้าแต่แลคอยคอยจ้องอยู่สวนได้แต่รับฟันถึงสาวเย็บผ้าเขาบ่หันมาหัวซาจ่อยเลียใจว่าไงน้องจ๋าช่วยตอบมาสักคำเป็นไรฮักอายได้ไหมตอบอายสักคำคนดีอายฮักบังแต่งใช่จะแกล้งป้อย่อน้องพี่หากแฟนไม่มีอายนี้ขอจองก่อนใครสาวเด็กก็บ่สนทั้งนั้นสาวเด็กก็บ่สนทั้งนั้นหากสาวโรงงานเย็บผ้ากับแม่ได้แต่เพียงนางเฝ้าแต่แลคอยคอยจ้องอยู่สวนได้แต่รำพันถึงสาวเย็บผ้าเขาบ่หันมาหัวซาจ่อยเลียใจ